ายใต้คำยืนยันของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าถึงจุดยืนทางการเมืองว่ายึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักตีความได้หลากหลายค่ะคุณผู้ชมจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลหรือจะแค่พร้อมเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาภาษาทางการเมืองเขาเรียกว่าตัวแปรค่ะเพราะจะขึ้นอยู่กับจังหวะทางการเมืองและนับจากนี้ไปเศรษฐกิจไทยอาจจะแพ็ครวมกับพรรคเล็กที่ร่วมรัฐบาลอยู่บางพรรคแล้วก็ส.ส.ในกลุ่มพรรคเล็กที่เรียกตัวเองว่ากลุ่ม16กำหนดท่าทีออกมาในแต่ละวาระออกไปค่ะและเมื่อวานนี้ต้องเรียกกันว่าโต้กันไปโต้กันมากันเลยดีกว่าค่ะระหว่างพลเอกกับร้อยเอกผู้กองธรรมนัสแถลงย้ำไม่กลับไปร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ย้ำอีกค่ะว่าจุดยืนของพรรคเศรษฐกิจไทยคือยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านก่อนจะกล่าวยอมรับการตัดสินใจของบิ๊กน้อยแล้วก็อ้างอิงค่ะว่าเข้าใจในความอึดอัดเพราะไม่เข้าใจสังคมการเมืองที่ไม่สามารถใช้ระบบทหารมาปกครองได้ย้ำด้วยค่ะว่าเศรษฐกิจไทยไม่มีการแตกแยกแต่จะมีบางคนที่แตกต่างออกไปค่ะไม่แตกนะครับนะครับเรามากันเป็นโครงสร้างแบบแน่นนะครับมั่นคงเพียงแต่เราเชิญท่านมานั่งอยู่ข้างบนถึงจุดยืนวันหนึ่งท่านไม่สบายใจเราก็เคารพในการตัดสินใจของท่านนะครับคือมันก็มีหลายเรื่องที่ท่านอาจจะไม่คุ้นเคยกับการเมืองนะครับเพราะว่าท่านชีวิตท่านอยู่แต่ในกรมในกรองจากที่ท่านให้สัมภาษณ์สังคมการเมืองมันไม่ใช่นะครับการเมืองเราไม่สามารถใช้ระบบทหารมาปกครองนักการเมืองได้ที่ผู้กองธรรมนัสมีถ้อยแถลงแบบนี้สืบเนื่องจากบิ๊กน้อยชี้แจงเหตุผลการลาออกค่ะเพราะไม่ต้องการเป็นหุ่นเชิดเขาไม่ให้เกียรติกันไม่แจ้งไม่บอกกล่าวปิดบังเอาแต่ใจพร้อมกับเน้นย้ำไปที่การเปิดดีลกับพรรคฝ่ายค้านก่อนจะยอมรับถึงความอึดอัดและตัดสินใจผิดพลาดที่เดินออกจากพรรคพลังประชารัฐมาร่วมงานกับพรรคเศรษฐกิจไทยแต่จากนี้ไปยังพร้อมที่จะร่วมงานกับบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่เคยให้เกียรติผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็เขาคิดว่าเขาเป็นเจ้าของพรรคหรือยังไงเราไม่รู้นะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเขาทำอะไรโดยไม่บอกผมเลยแม้แต่ทีเดียวปิดบังผมมาตลอดทั้งในเรื่องของการที่จะไปทำอะไรในเรื่องของดีลเรื่องของการที่จะไปพบฝ่ายค้านหรือจะทำอะไรต่างเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับผมก็เลยคิดว่ามันคงอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกอย่างนี้นะเศรษฐกิจไทยจะประชุมใหญ่วิสามันเพื่อเลือกคณะผู้บริหารพรรคชุดใหม่7มิถุนายนนี้และเป็นไปได้ค่ะว่าพรรคเล็กบางพรรคส.ส.ในกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่ม16จะเข้าร่วมงานด้วยแต่การตัดสินใจที่ว่านี้จะเกิดขึ้นหลังหารือร่วมกับผู้กองธรรมนัสในเย็นวันนี้แต่ปรากฏการณ์ของเศรษฐกิจไทยที่เกิดขึ้นคือการปรับโครงสร้างให้เหลือบุคคลที่มีทิศทางเดียวกันเพื่อกำหนดแนวทางทางการเมืองเดินหน้าไปด้วยกันแต่กำลังถูกตีความใน2บริบทด้วยกันค่ะ1คือกำลังต่อรองทางการเมืองหรือไม่ส.ส.เศรษฐกิจไทย18คนส.ส.พรรคเล็กร่วมรัฐบาลอีกประมาณ20คนแล้วก็ส.ส.ในกลุ่ม16อีกประมาณ10คนจะเข้ามารวมกันเป็นเอกภาพและด้วยจำนวนเสียงที่ว่านี้จะเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ย่อมจะได้โควต้ารัฐมนตรีเข้ามาด้วย2คือการสร้างเงื่อนไขทางการเมืองด้วยการกำหนดตัวเองเป็นตัวแปรที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาหรือไม่ค่ะและอย่างที่บอกค่ะว่าเย็นวันนี้ล่ะค่ะส.ส.พรรคเล็กและส.ส.ในกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่ม16นั่นแหละค่ะจะหารือร่วมกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าถึงแนวทางการทำงานร่วมกันและนี่ล่ะค่ะตัวแปรทางการเมืองตัวจริงด้วยเสียงส.ส.ที่กำลังจะรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมากขึ้นเพิ่มน้ำหนักการต่อรองได้ดีขึ้นด้วยคงต้องยอมรับค่ะว่าเสถียรภาพและความมั่นคงของรัฐบาลจะขึ้นอยู่กับการเมืองกลุ่มนี้ไปด้วยแล้วจุดเดือดจุดเสี่ยงจุดสำคัญที่สุดของจุดนี้ก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาที่กำลังจะมีขึ้นรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะ
ค่ะคุณเสาวลักษณ์คะในการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้านในครั้งนี้นะคะแม้ว่าเป้าหมายหลักคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำรัฐบาลแต่ว่าเป้าหมายคนสำคัญของฝ่ายค้านแล้วก็พรรคเศรษฐกิจไทยก็มีค่ะ1คนค่ะที่เขาหวังว่าจะมีการอภิปรายแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในครม.ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสัปดาห์หน้านี้เราก็ต้องมาติดตามลุ้นกันก่อนค่ะกับการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณปี2566ค่ะคุมเสียงให้ได้กำชับคนให้มาประชุมให้ครบนี่เป็นคำเตือนจากพรรคร่วมรัฐบาลพรรคเล็กกลุ่ม16ถึงวิปรัฐบาลที่คุมเสียงในสภาซึ่งสภาผู้แทนราษฎรจะมีการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณปี2566ในสัปดาห์หน้าค่ะหากว่าเสียงไม่ครบนะคะไม่สามารถที่จะโหวตได้ก็เกิดปัญหาวุ่นตามมาแน่ค่ะหากด่านแรกงบประมาณผ่านไปได้ด้วยดียังมีด่าน2รออยู่ในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลค่ะเป้าหลักก็อยู่ที่ผู้นำรัฐบาลนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะเรื่องของการจัดซื้อเรือดำน้ำอาวุธยุทโธปกรณ์ค่ะแต่เป้าสำคัญนะคะลูกศรพุ่งชี้ไปที่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับสัมปทานโครงการท่อส่งน้ำ EEC ค่ะซึ่งฝ่ายค้านนะคะเขาก็หวังให้มีการปรับรัฐมนตรีออกค่ะนะครับซึ่งท่านผู้กองธรรมนัสท่านก็อาจจะพอที่จะทราบเรื่องว่ามีเรื่องอะไรบ้างรัฐมนตรีท่านใดบ้างนะครับแล้วก็ในกลุ่มของผมกับกลุ่มของผู้กองธรรมนัสก็คงจะมาหารือว่าทิศทางเราจะเป็นยังไงถ้ามันไม่ไหวจริงๆเราก็จะร่วมมือกันในการที่จะไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีท่านนั้นนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ได้คุยกันคร่าวๆนะครับก็ตัวท่านนายกเนี่ยถ้าท่านบริหารถูกต้องแล้วก็มีข้อมูลชัดเจนเนี่ยท่านผู้กองธรรมนัสท่านก็ไม่ปฏิเสธที่จะไว้วางใจนะครับแต่ครั้งนี้เราต้องใช้คำว่ารายบุคคลครับตอนนี้สถานะของกลุ่มพรรคร่วมรัฐบาลพรรคเล็กนะคะก็แตกออกเป็น2กลุ่มค่ะคือกลุ่มพรรคร่วมที่ยืนยันหนุนรัฐบาลหนุนบิ๊กตู่ค่ะกับกลุ่ม16นะคะที่แม้ว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่ว่าขอทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลก็มีสถานะกึ่งๆเป็นลูกครึ่งนะคะครึ่งรัฐบาลครึ่งฝ่ายค้านนะคะและในช่วงอายุรัฐบาลอายุรัฐสภาปีสุดท้ายนี้นะคะพรรคเล็กนี่แหละค่ะเป็นตัวแปรสำคัญต่อเสถียรภาพรัฐบาลที่มีรัฐมนตรีเป็นเป้าหมายหลักในการอภิปรายไม่ไว้วางใจและรวมถึงการโหวตไม่ไว้วางใจและก็การโหวตร่างกฎหมายงบประมาณค่ะอย่างนี้เศรษฐกิจไทยก็มีจุดยืนว่ารัฐบาลอยู่ได้นะมันต้องอยู่โดยที่บริสุทธิ์ไม่มีการทุจริตแต่กระแสขนาดนี้เนี่ยในเรื่องของโครงการท่อถงน้ำ EC เนี่ยสื่อมวลชนเนี่ย2อาทิตย์อาทิตย์ที่3นะเขายังตามลังเลเขาฝากความหวังไว้กลุ่ม16ว่าเราเล่นตอนนี้ขนาดนี้มาขาดเนี่ยอยากรู้ว่ามันจะเป็นมวยล้มต้มกระดูกหรือเปล่ากลุ่ม16ก็มั่นใจนะคะว่าหากการบริหารของรัฐบาลมีความเคลือบแคลงสงสัยก็มีเสียงเพียงพอค่ะที่จะร่วมมือกับฝ่ายค้านเขย่ารัฐบาลได้เพราะตอนนี้ฝ่ายค้านต้องการเพียง30เสียงเท่านั้นค่ะซึ่งกลุ่ม16แล้วก็พรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยรวมกันก็35เสียงแล้วค่ะสำหรับเสียงในสภาล่าสุดตอนนี้ที่เปิดสภามาก็มีส.ส.485คนค่ะพรรคร่วมรัฐบาลรวมกลุ่ม16ด้วยมี275เสียงนะคะหากกลุ่ม16แล้วก็พรรคเศรษฐกิจไทยไป35ก็จะเหลือ240ค่ะส่วนฝ่ายค้านมี210เสียงนะคะแต่ว่าหากรวมอีก35เสียงของผู้กองธรรมนัสกับกลุ่ม16ก็จะเป็น245นี่แหละค่ะที่บอกไว้ว่ากลุ่ม16และพรรคเศรษฐกิจไทยนี่แหละค่ะเป็นตัวแปรในสภาค่ะค่ะคุณสวรักษ์คะก็ต้องติดตามกันด้วยนะคะว่าเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจกรณีโครงการสัมปทานท่อส่งน้ำ EEC นี้ที่รัฐบาลมีการเลื่อนการเซ็นสัญญาออกไปจะเลื่อนไปหลังจากการอภิปรายหรือไม่ค่ะแต่ก็มีข้อมูลนะคะว่าล่าสุดเร็วๆนี้นะคะพรรคเล็กนะคะนายกรัฐมนตรีได้เชิญตัวแทนไปจิบกาแฟค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะเรียกว่าอภิปรายคราวนี้มีทั้งพลังทางข้อมูลและพลังทางเสียงส.ส.นะคะเอาเป็นว่าปัจจัยสถานการณ์บ้านเมืองทั้งปัญหาเดิมปัญหาใหม่ที่รัฐบาลต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขกันอยู่ตลอดเวลาแล้วเวลานี้สถานะของพรรคเศรษฐกิจไทยพรรคเล็กร่วมรัฐบาลบางพรรคและส.ส.กลุ่มเล็กอีกที่เรียกตัวเองว่ากลุ่ม16กำลังเป็นตัวแปรทางการเมืองนี่แหละค่ะปัจจัยเสี่ยงต่อรัฐบาลนี้และจะอยู่ครบเทอมหรือไม่แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องบอกนะคะว่าเสียงจริงๆกับ35เสียงที่ว่านี้จะอยู่ฝั่งไหนกันแน่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ